อย่างที่เห็นในภาพค่ะใครเป็นคนจัดให้คือขออนุญาตไม่บอกละกันนะคะเพราะว่าไม่ทางเขาไม่ได้เป็นคนในวงการนะคะแต่ก็คือเป็นคนที่เรากำลังศึกษาใจอย่างนี้อยู่หรือเปล่าก็เป็นคนที่เรารู้จักค่ะแล้วก็สนิทค่ะไม่ใช่ค่ะอันนี้คือเขาตอบไปไม่คือเซอร์ไพรส์เป็นเรื่องอะไรเออยังไงครับก็เป็นการเซอร์ไพรส์ค่ะเป็นเรื่องดีๆแต่ว่าเรื่องรายละเอียดอยากขออนุญาตไม่ตอบแล้วกันเนาะแต่ก็อย่างที่รู้ๆอยู่อะค่ะก็ขนาดนี้แสดงว่าคุณเปิดใจแล้วใช่ไหมคะกับคนนี้อะไรเงี้ยค่ะก็ตอนนี้ก็กำลังศึกษากันอยู่เพื่อนๆก็มาแซวกันเพื่อนแซวกันคือเพื่อนก็แบบแซวกันเยอะค่ะอย่าก็เขินอ่ะเพราะว่าไม่ค่อยได้ลงอะไรแบบนี้เนาะสิ่งที่เห็นเราชอบอย่างนี้ดอกไม้เต็มเรือไปหมดอย่างเงี้ยสวนเลยอ่ะก็ตื่นเต้นค่ะนะตอนนั้นก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่มีคนทำอะไรดีๆขนาดนี้ให้กับเราอะค่ะก็เลยขอบคุณเขาอะค่ะในชีวิตเคยเจออะไรแบบนี้ไหมหรือนี่คือครั้งแรกถ้าดอกกุหลาบเยอะขนาดนี้ไม่เคยค่ะครั้งแรกคิดว่าเขาจัดเต็มไหมหรอเราเปลี่ยนเรื่องบ้างไหมคือจะทำเรื่องนี้อย่างเดียวเลยหรอเขาทำให้เราเยอะขนาดนี้แบบรักเลยนะเซเยสเลยนะอุ๊ยไม่ได้จะแต่งนะคะเซเยสแต่หลายๆคนก็แต่งผิดว่าเออนึกว่าขอแต่งงานอ๋อไม่ยังไม่แต่งค่ะยังค่ะเพราะปกติยานเองก็ไม่ได้แบบต้องเปิดเผยแบบแสดงออกในเรื่องแบบนี้เท่าไหร่ไปกับคนนี้เลยถึงว่าแบบคือมันก็เป็นโมเมนต์ดีๆอะค่ะแล้วก็เป็นเรื่องราวดีๆจริงๆอะค่ะแล้วก็อยากขอบคุณไม่ได้ขอบคุณแค่คนที่ให้เป็นเพื่อนๆที่ทำให้ด้วยอะค่ะพอเพื่อนๆก็รวมตัวกันคิดกันสุดฤทธิ์อะค่ะจริงๆถ้าวันนึงมันพร้อมหรือชัดเจนกว่านี้คิดแต่ว่าจะเปิดตัวสักครั้งเออเป็นใครอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยคืออยากก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงอะนะคะแต่ว่าณวันนี้ก็มีความสุขดีค่ะแล้วก็ยังไม่อยากเปิดหรือว่าไม่อยากพูดอะไรเยอะเพราะว่าพูดเยอะไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะค่ะคือบอกว่าเขาไม่ใช่คนในวงการเขาเป็นใครนะคือต้องรู้เลยไฮโซอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่เคยรู้เลยจะไปอยากรู้ไหมคนไหนธุรกิจขอไม่บอกละกันนะคะเดี๋ยวไว้วันนึงก็น่าจะได้รู้เองค่ะโตกว่าค่ะแสดงว่าลุ้นมีโอกาสจะได้เห็นหนุ่มคนนี้ลงใน IG เราบ้างในอนาคตคงยังดีกว่าค่ะคือเก็บไว้แบบนี้ดีแล้วค่ะดีมั้ยครับที่เราไม่เปิดตัวคือหยาดก็เป็นของหยาดแบบนี้นะคะคือหยาดไม่อยากอยู่ให้มันไม่ต้องเยอะวุ่นวายอะไรมากอะค่ะบางทีไม่ใช่ว่าเราไม่ให้เกียรตินะคะเราให้เกียรติแต่ว่าบางทีเปิดไปแล้วมันจะมีอะไรต่างๆนานาเข้ามาเยอะอะค่ะอยู่อย่างนี้ก็มีความสุขดีแล้วค่ะความรักครั้งนี้นี่มองไกลถึงอนาคตเลยไม่ค่อยได้แต่หลายคนก็อยากจะเห็นสักทีนึงเอาวันนี้ก่อนเนาะก็ผ่านมาไม่ใช่คนใหม่ไม่ใช่คนเก่านะคะใช่เพราะเห็นเขียนข่าวกันว่าเป็นคนนั้นนะคะไม่ใช่คนนั้นค่ะต้องขออนุญาตบอกก่อนค่ะแต่ว่ากับคนคนนี้เรื่องรายละเอียดเดี๋ยวขอไม่ตอบแล้วกันนะเอาสั้นๆว่าวันนี้แฮปปี้มากค่ะนะคะขอบคุณนะคะ